ต่อจากผู้ที่ผ่านเข้ารอบ12คนสุดท้ายนั่นก็คือรางวัลป๊อปปูล่าโหวตแล้วก็รวมไปถึงอีกหนึ่งรางวัลค่ะกับRising Starนั่นเองครับใช่แล้วค่ะซึ่งก็บอกว่าคะแนนรางวัลป๊อปปูล่าโหวตนะครับก็จะเป็นฟาสต์แท็กนะครับที่จะผ่านเข้ารอบเป็น13คนที่ผ่านเข้ารอบกับมิสเตอร์ยูนิเวิร์สไทยแลนด์2019ด้วยรวมไปถึงRising Starนะคะก็เป็น14ก็14เลยนะฮะโอ้โหครับผมเอาเป็นว่าขออนุญาตเริ่มกันที่จังหวัดแรกก่อนเลยละกันนะครับและสำหรับผู้ที่ผ่านเข้ารอบนะคะจังหวัดแรกขอแสดงความยินดีกับจังหวัดลำพูนครับและต่อเนื่องไปที่จังหวัดต่อไปค่ะบนเวทีนี้ขอแสดงความยินดีกับจังหวัดพิษณุโลกค่ะต่อมาที่หนึ่งท่านนะครับยินดีด้วยกับนครศรีธรรมราชครับและยินดีกับจังหวัดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะและนี่คือทั้ง12ท่านนะครับที่ผ่านเข้ารอบ